ใช่ไหมก็ลองไม่ใช้ดูนะก็มันจะให้ใช้เพราะธรรมชาติดีที่สุดอย่าวิทยาศาสตร์เข้าตัวเลยที่จะมาแล้วไปเอาไว้ห่างไม่จะเป็นอย่าใช้โอเคไหมครับถอดซะ ถอดซะถอดซะเก็บไว้ที่เดิมไม่จำเป็นอย่าใช้อย่าให้ร่างกายเราไปอยู่ไปใต้เงื่อนไขวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับผมว่าจะดีกว่าเยอะเมื่อเราฟังสื่อสารได้ก็เราใช้ธรรมชาติดีกว่าเนาะใช่ไหมครับถามว่าเบาหัวมากไหมครับก็ชัดเหมือนกันนะชัดเหมือนกันเท่ากันเห็นไหมสุดท้ายสองมือเปล่าชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากันเนาะเท่ากันโอ้โหถามว่าอะไรแน่จริงข้างนี้เป็นมากกว่าข้างนี้ไม่ค่อยได้ยินเอาเป็นว่ามันชัดแล้วใช่ไหมจบข่าวเนาะจะเห็นว่าสองมือเปล่ากับของที่มันใช้ไปแล้วมันไม่ถึงยุคมันครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับร่างกายมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมจะให้ช่วยครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมจะให้ช่วยร่างกายขาเอวยังไม่หมดอีกเหรอกระดูกคดกระดูกสิมันเป็นไงกระดูกคดเขาว่าหรือมั้งเอ็กซเรย์ว่ามากกว่ามันเป็นไงคดมันมีคดนะมันเดี๋ยวผมถ้าไม่ตรงก็ต้องทำไงดีถามว่าปวดไม่ปวดปวดตรงที่มันคดไม่ปวดปวดที่เอวเดี๋ยวนี้ปวดไหมเดี๋ยวนี้ปวดนะตอนนี้ก็เฉยเฉยแปลว่าหายแล้วเนาะหายแล้วใช่ไหมมันเป็นบางครั้งงั้นไม่จบนะไม่จบนะตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่มีโอเคจบไหมจบไม่เรื่องนั้นเรื่องเดียวพลังผมนี่ใส่แบบทีเดียวมันจะได้ทั่วทั้งตัวเรียกว่า holistic medicine ก็ตรงนี้ทั้งหมดเป็นภาพรวมองค์ holistic medicine แปลว่าภาพรวมทั้งหมดยิงนัดเดียวได้ทั่วร่างกายพลังผมจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเอาทางการแพทย์ปัจจุบันมาใช้ไม่ได้คอมแพ้ไม่ได้คนละเรื่องเลยคนละมิติเพราะคนละศาสตร์ของเขาวิทยาศาสตร์ของผมมันจิตศาสตร์โอเคไหมจิตรักษากายนี่คือตรงนี้คือเวลานั่งถ้านั่งนั่งตรงๆครับอย่างเงี้ยนั่งนานๆแล้วมันจะปวดเมื่อยเอวเรานั่งมานานกี่นาทีแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าก้มเนี่ยมันไม่ค่อยปวดเอาเป็นว่านั่งนานๆนะตั้งแต่อยู่ข้างนอกนั่งกี่ชั่วโมงแล้วกับตรงนี้ทำมานานๆนะอยู่นานขนาดเนี้ยปวดไม่เดี๋ยวนี้ okay. เห็นไหมครับที่ผ่านมาคือข้อมูลปัจจุบันนี่คือการแชร์กันเมื่อเราแชร์เสร็จก็ไม่มีใจใช่ไหมล่ะต้องจบสิ่งนี้ให้เป็นไม่เป็นครับผมบอกไปเลยนะครับโอเคนะเอาของแถมนะต่อไปนี่เนาะคอยดูของแถมจะดีหมดมากเลยนะครับเหยียบรองเท้าผมเหยียบรองเท้าผมเหยียบมาเลยอย่ามาเกรงใจผมไม่เหยียบโอเคเอาละมีท่านี้ครับหายใจวะดูนะนี่คือท่ารวมทั้งหมดนะครับนี่แหละคือพลังงานครับนี่แหละคือพลังงานนะครับหายใจเองนะครับนี่แหละคือพลังงานเขาหลักนี่คือพลังงานเขาหลักนี่ศาสตร์ของพยาบาลที่เรียนมาต้องหันต้องพวงลูกสาวแม่ยายผมเขาก็เป็นพยาบาลเหมือนกันเขาเป็นอนเนตโอเคนะเข้าใจลูกสาวแม่ยายผมก็เรียนเงินเหรียญทองนะจำทุกเม็ดเห็นไหมแต่เขาก็รับผมไม่ได้เขาบอกมันฉาเธอเรื่องเธอถ้าเธอว่ายาดีก็ไปใช้บริโภคเองนั่นแหละก็แค่นั้นเองผมยังตัดเขาคือเขาเราคือเราเลยผมไม่งอนง้อคนอย่างนี้เรื่องของลูกสาวแม่ยายผมไม่งอนง้อแต่ช่วยเขาไม่ต้องการจะช่วยดีขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแม่ยายผมปวดเข่าเดินได้อยู่ดีดีเพราะลูกสาวเขาเป็นพยาบาล
พาหัวเข่าพาผมก็เดินไม่ได้หนึ่งปีสองปีผ่านไปนอนแช่ครั้งเดียวได้เผาเลยก็พอยาแล้วที่เขาไปจัดการผมช่วยจะอะไรเขาก็ดีทุกทีเพราะว่าเขาเป็นพยาบาลคำตอบสุดท้ายก็ได้เผาแม่ก็เลยโอเคไหมใช่ไหมฮะกำเรื่องเขาเนาะเขาหมอดมวยกับเขาก็จบแล้วนะโอเคนะจบไหมครับทุกเรื่องในร่างกายนี่มีแค่สองมือเปล่าและหนึ่งเปล่าโอเคไหมหนึ่งเปล่าก็คือแชร์ความเข้าใจกับกันและกันสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่จำภาษาผมด้วยนะสลายความเชื่อที่เป็นข้อมูลเดิมๆมาแชร์ความคิดเดี๋ยวนี้เพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่เนี่ยเรื่องสุขภาพมันจะมารูปแบบนี้ในศตวรรษที่21นะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะแชร์กันได้ดีเบาไหมล่ะไตป่ะผมไม่เคยพูดถึงไตมีแต่วิชาชีพการเข้าออกก็ไตครับพี่เราเบาไหมล่ะตอนนี้จะคอยดูครับคำตอบสุดท้ายมันจะออกมาเองนะเดินนี่ก็บิวเลยตอนนี้เบาสบายโอเคนะจิตใจไม่ค่อยมีความสุขโอเคมีปัญหากับคนในบ้านเอาอธิบายในบ้านเป็นไงเข้ากันไม่ได้กับญาติลูกสะใภ้ลูกสะใภ้กับแม่ผัวถูกมันไม่ถูกมานานแม่ของเขาพี่สาวเขาสามคนแล้วก็เราก็มีลูกชายกับเราหลานสาวทั้งหมด6คนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเดียวกันนี่ความจริงอ่ะมีบ้านอยู่นี่ขโมยมันขึ้นบ้านเอาของไปหมดเลยแต่ก็ลูกก็ไม่ให้อยู่บ้านนะก็เลยมาอยู่ร่วมกันมาอยู่ด้วยกันให้ลูกให้มาอยู่ด้วยลูกชายให้มาอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันตอนแรกๆลูกสาวไม่อยากจะให้ตอนแรกๆเขาจะให้ทำงานบ้านเลี้ยงหลานทีนี้เราทำไม่ได้เขาออกไปทำงานเขาก็เลยไม่ค่อยพอใจก็เลยมีอะไรแอนตี้ตลอดเกือบทุกอย่างตะลันตะลันทำอะไรเราผิดหมดแล้วทุกวันนี้ก็ยิ่งมากขึ้นอะไรค่อยๆพูดจานะแต่เราก็ไม่พูดมันไม่พูดไม่ได้ฮะอยู่ด้วยกันไม่พูดไม่ได้ครับอยู่ด้วยกันไม่พูดกันไม่ได้โอเคไหมก็เราพูดกับเขาเขาไม่พูดไม่พูดเขาไม่ทักไม่ทายไม่เหมือนกับเราเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ขนาดเราเป็นคนอย่างนี้นะไม่ถือสานะจริงๆไม่เคยคิดเอ็นตี้เขาเลยพอท่านนั้นกล่าวข้าไม่เป็นไรเราถือว่าก้าวข้ามแล้วมีตาเหมือนไม่มีตามีหูไม่มีหูก็แล้วกันโอเคไหมครับมีตาเหมือนไม่มีตามีหูเหมือนไม่มีหูก็แล้วก็บอกลูกชายว่าแม่จะไปอยู่ที่อื่นนะลูกก็บอกว่าไม่ให้แม่ไปถ้าแม่ไปเขาก็จะไปทีนี้เราโอเคเข้าใจแล้วไม่อยากให้เขาพาลูกพาเมียเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจแล้วไม่จะต่อโอเคนะก็เลยแต่กายใช้กายกับว่านั่นเราตัวคนเดียวเราอยู่เพื่อลูกจบข่าวพอผมจะพูดคำสุดท้ายนะเราอยู่เพื่อดูแลเขาให้เราดูแลหลานก็ดูแลเป็นบางช่วงโบกเขาไม่ให้เราดูแลทั้งหลายก็ไม่ต้องดูแลเอาหูไปนอนแต่ไปได้แต่อย่าทำให้เขาเดือดร้อนพอโอเคไหมเชื่อพาเราเองอย่าให้เขาซักโอเคนะให้มันจบแล้วคุณตัวเองให้ได้ดีไหมครับมันหลักง่ายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมนุษย์ตายก็เผาทุกรายไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองโอเคนะอย่าย้อนผมสรุปให้เรียบร้อยอย่าย้อนภาษาเป็นภาษาที่ตัดยอดเลยนะเขาคือเขาเราคือเราอยู่ด้วยกันถือว่ามนุษย์มันผูกพันด้วยครอบครัวที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมอย่าโทษใครเราก็ได้โทษเราโทษเราเพราะว่าเราผลิตลูกชายมาเป็นเช่นนั้นถ้าโทษเรานะอย่าไปโทษเขาโทษเขาไม่จบโอเคนะแล้วก็จะมีความสบายอยู่ใกล้ลุงงอกแชร์เรื่องให้เข้าใจแล้วมันจะปลดปล่อยก็ต้องเติมมาเพื่อที่จะอธิบายความพวกนี้ให้ฟังกันทุกวัยทุกรุ่นโอเคนะก็ขอให้สรุปให้ได้ให้ตรงนี้นะสรุปทีนี้เขาคือเขาเราคือเราเนาะเอาให้คะแนนตัวเองซะกี่คะแนนครับให้ได้กี่คะแนนสุขภาพร่างกายเดี๋ยวนี้กี่คะแนนได้กี่คะแนนประเมินตัวเองให้ได้ครับอย่ามัวแต่ประเมินคนอื่นครับแนนเต็มเท่าไหร่
เอา10ก็ได้เอา100ก็ได้ครับ10ก็ได้100ก็ได้เอา9ก็แล้วกัน9กับ10เนาะ 90% จาก2มือเปล่าก็1ปากเวลาใช้ไปก็ไม่เท่าไหร่นี่แหละคือสิ่งที่มันประเสริฐเลิศมากที่สุดจากพยาบาลลงนามซะรับแสบรับแสบเซ็นไปเลยครับไม่ได้เสียเงินที่นี่เปิดๆไม่ใช่เซ็นเช็คไม่เสียเงินนะโอเคนี่ทำลายใช่ไหมเพื่อเป็นหลักฐานวันหนึ่งข้างหน้าเด็กเพิ่งแอบมาถึงวันนี้นี่พยาบาลนะเว้ยนี่คือโรคพยาบาลเห็นไหมครับอายุผมบอกไปแล้วตรงนี้เห็นไหมครับนี่แหละคือพยาบาลเห็นไหมมีมากมายกายกองเด็กเกิดหลังทีหลังจะมาดูพยาบาลเป็นทุกโรคพยาบาลเป็นทุกโรคโอเคไหมแก่เวลาใช่ไหมหมออ่าเดี๋ยวคิดว่าผมคือหมอไม่ได้แล้วจะไม่หายเพราะว่าผมภาวนาตัวไว้ว่าใครก็ตามที่คิดว่าดูหมอคือหมอไม่ได้ประสบความสำเร็จแน่นอนครับผมภาวนาตัวว่าเพราะคำพวกนี้เขายกย่องมาทั้งโลกเดี๋ยวผมรู้ว่ามันคืออะไรโอเคนะจบเนาะโอเคครับรับทราบตามนี้ครับด้วยความยินดีครับเอาล่ะพระโพธิ์ก็จะกระจายความเข้าใจกันได้อย่างลงตัวเนาะใช้เวลาพอประมาณกันโอเคจบข่าวครับ